โยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเปมอนนะครับกับการเข้าไปอยู่ในรายการเพลงที่เป็นสเตจโชว์นะครับรายการ M Countdown นั่นเองเหมือนว่าตอนนี้นะครับ Baby Monster ส่ง Stuck in the Middle เนี่ยเข้าไปร่วมนะครับทุกคนในการเข้าชิงรายการM Countdown นั่นเองรอบ Pre-Vote แต่ว่า Baemon เนี่ยไม่ได้ขึ้นโปรโมทในรายการนะครับก็น่าเสียดายมากๆแต่ว่า Stuck in the Middle เนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในรายการ M Countdown รอบ Pre-Vote เรียบร้อยตอนนี้แฟนๆกำลังช่วยกันโหวตให้กับ Stuck อยู่นะครับให้น้อง Stuck เนี่ยได้รางวัลมาให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่างน้อยเนี่ยมีคะแนนโหวตไว้เยอะๆก็จะดีนะครับทุกคนเข้าไปโหวตกันได้โดยโหลดแอปพลิเคชันนะครับ Mnet Plus นั่นเองกดโหวตให้กับ Baby Monster นะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปโหวตให้กับ Baby Monster ปิดโหวตในวันที่5ครับคือวันนี้ช่วงเวลา4ทุ่มนั่นเองนะครับต้องไม่เกิน4ทุ่มเรามาอัปเดตให้ทุกคนที่ยังไม่ได้รับทราบข่าวสารเนี่ยได้รีบเข้าไปโหวตกันดังนั้นรีบดาวน์โหลดมานะครับ Mnet Plus แล้วก็ไปโหวตให้กับ Baby Monster ในรอบรีโหวตนี้เพื่อน้องสตาร์ของเราเนี่ยจะได้ถ้วยแรกมาโดยที่ไม่ได้ขึ้นโปรโมทก็อาจจะเป็นไปได้นะครับลุ้นอย่างเดียวไม่ได้เราต้องช่วยกันดันด้วยนะครับใครมีแอปพลิเคชันอยู่โหวตให้กับ Baemon ได้ใครยังไม่มีดาวน์โหลดเลยแล้วก็เปิด Account กดโหวตให้กับ Baemon กันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วแวะมาอัปเดตแบบว่าสั้นๆกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ